ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าจำศีลคำว่าจำศีลนั้นหมายถึงอยู่ในศีลถือศีลรักษาศีลคำว่าจำศีลใช้เรียกการที่คฤหัสถ์ไปที่วัดแล้วก็รับศีล8หรือว่าศีลอุโบสถแล้วก็พักอยู่ที่วัดตลอดวันตลอดคืนหรือว่าไปบวชรักษาศีลอยู่ที่วัดหลายๆวันหรือว่าเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ตามการรับศีลแล้วมาอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นการที่กระทำที่ไม่เคร่งครัดแต่ถ้ารับศีลแล้วอยู่ที่วัดด้วยนั่นก็ถือว่ามีความเคร่งครัดมากกว่าเพราะการที่จะรักษาศีล8ให้อยู่ได้ครบทุกข้อนั้นก็จะต้องห่างออกมาจากครอบครัวแต่ถ้ารับศีล8แล้วกลับไปอยู่บ้านก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าการอยู่กับครอบครัวอยู่กันเป็นประจำก็ทำให้คนรอบข้างจะชักพาให้เราศีลขาดไปคำว่าจำศีลเป็นคำที่เรียกผู้ที่รักษาศีลเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าผู้ถือศีลปกติทั่วไปก็คือมีการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดชั่ววันชั่วคืนที่มีเพิ่มเติมมากขึ้นพนันก็คือการได้ไปค้างคืนอยู่ในวัดที่นิยมกันก็คือการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างก็ผู้ที่รับศีล8ทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มเติมเสริมบุญให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองไม่ใช่รับศีลแล้วก็อยู่เฉยๆก็คือมีงานที่จะต้องทำมีงานทางใจก็คือจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองบางทีชาวบ้านทั่วไปก็ใช้คำว่าจำศีลไปใช้กับพวกสัตว์ก็มีอย่างเช่นเต่าอยู่ในดินนานๆก็ว่าเต่าจำศีลหรือว่ากบมดอยู่ในดินนานๆก็ว่ากบจำศีลแต่พวกสัตว์จะจำศีลหรือไม่เราก็ไม่รู้เพราะว่าศีลจะมีได้ก็อยู่ที่ความตั้งใจแต่ถ้ากบถ้าเต่าเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่าเป็นผู้ที่ระลึกชาติได้ก็คงจะใช่แต่ว่าเป็นปกติธรรมดาที่กบและเต่าจะหมกอยู่ในดินอย่างนั้นตลอดฤดูแล้งก็ไม่ใช่ว่าเจตนาที่จะรักษาศีลเพียงแต่ว่าเจตนาเพื่อที่จะหลบภัยรอให้ฝนตกเขาจะได้ออกมาหากินก็เท่านั้นเองแต่ชาวบ้านชาวเมืองก็จะเรียกว่ากบจำศีลอย่างนี้เป็นต้นคำว่าจำศีลนั้นใช้กับอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าคนที่ตั้งใจจะรักษาศีล8รับศีล8แล้วก็ค้างคืนอยู่ที่วัดเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่ว่างหรือทำให้มีโอกาสได้เพิ่มเติมเสริมบุญให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้ธรรมภาพขออนุโวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร